เปลี่ยนอารมณ์กันมาที่ข่าวดีของลิซ่าแบล็คพิงค์กันบ้างครับในฐานะ Global Brand Ambassador ของแบรนด์ Bulgari นะครับล่าสุดครับมีข่าวว่าซีรีส์สารคดี Inside the Dream นะครับจะนำเอาเรื่องราวความเป็นมาของเครื่องประดับชั้นสูงของแบรนด์นี้มาบอกเล่าเป็นครั้งแรกครับจะลัดฟ้าไปเปิดตัวกันที่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตรอนโตที่ประเทศแคนาดาครับพร้อมปล่อยทางแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งให้แฟนๆได้ชมทั่วโลก13กันยายนนี้ครับและประเด็นสำคัญคือผลงานเรื่องนี้ครับจะมีการเจาะลึกลงไปถึงตัวของ Creative Director คนสำคัญที่ออกเดินทางไปทั่วกรุงโรมเพื่อคัดสรรอัญมณีชิ้นพิเศษจนออกมาเป็นเครื่องประดับชั้นสูงสุดยูนิคครับหนึ่งในนั้นคือสร้อยคอ Serpenti Hypnotic Emerald นะครับที่เซเลบคนดังสวมใส่แล้วก็สะกดสายตาคนทั่วโลกมาแล้วครับรวมถึงตัวของลิซ่าแบล็คพิงค์เองดังนั้นครับแน่นอนว่าผลงานเรื่องนี้จะต้องมีภาพของลิซ่าปรากฏให้เห็นกันในหลายต่อหลายช็อตแน่นอนครับต้องบอกว่าลิซ่านี่ถือว่าเป็นลูกรักอันดับต้นๆของแบรนด์บูการี่เลยเพราะว่าทุกอย่างที่ลิซ่าใส่หรือว่าทุกอย่างที่ลิซ่าโพสต์ลงใน Instagram หรือว่าโพสต์ลงในบัญชีโซเชียลมีเดียเนี่ยขายหมดเกลี้ยงตลอดถึงแม้ว่าราคาจะสูงแค่ไหน คนก็ไปหาตามอยากจะใส่ตามลิซ่ากันอย่างล่าสุดเหมือนที่เห็นล่าสุดเมื่อที่ MTV VMA คนก็ไปดูว่าโหใส่ชุดของบูการี่ชุดนี้ชุดของอะไรใส่สร้อยของอะไรคือเป็นกระแสเป็นตัวแบบชูโรงให้แบรนด์เนี่ยยอดขายดีมากขึ้นนะครับผมการตลาดแล้วก็ตัวศิลปินเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเลยนะถ้าเลือกมาแมชกันให้ถูกต้องรับรองว่ายอดขายถล่มทลายอย่างแน่นอนครับแล้วตอนที่คุณเป็นพรีเซนเตอร์น้ำปลานี่ดีขึ้นไหมเค็มไปหน่อยค่าไม่ผ่านมาตรฐานไม่ผ่านอย.ก็เลยไม่ได้โอ้โถครับผมแล้วเกลือของคุณก็โอเคครับค่อนข้างยอดขายค่อนข้างดีเกลือสินเทาเนาะผมก็เห็นว่าเหมือนเค็มนะครับผม